พระพยอมติงพระสงฆ์ขับรถบินทบาตมีขวดเหล้าท้ายรถไม่เหมาะสมเป็นพระอาภัพไม่มีลูกศิษย์จากกรณีผู้ใช้ Facebook ชื่อตองสุเคนเคกได้ลงคลิปเหตุการณ์พฤติกรรมพระภิกษุรูปหนึ่งบินทบาตขับรถเกง่งเองสงสยัยพระจริงหรือพระปลอมเพราะไม่เคยเห็นซึ่งคลิปมีความยาว1.44นาทีพร้อมระบุข,ข้อความว่าบอรู้ว่าแท้หรือ,รอปลอม โดยผู้ลงคลิปนี้เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านโนนสั้นหมู่ที่6ต่อหอหีบนน,นูอ่างง,งูหอหีบละลิงวแหวนงงูอํเาเภอโนนารายจังหวัดสุรินทร์ซึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นในหมู่บ้านโนนสั้นในช่วงเช้าชาวบ้านสงสัยว่าพระจริงหรือพระปลอมมาขอบินทบาทภายในหมู่บ้านไม่เคยเห็นขับรถมาจอดแล้วออกบินทบาทซึ่งชาวบ้านเห็นมีขวดเหล้าอยู่เบาะหลังรถเกง่งจึงแจ้งผู้ช่วยเข้าไปตรวจสอบ ตามคลิปซึ่งพระภิกษุท่านก็บอกว่าขวดเหล้าของโยมอยู่วัดแถวนี้ก็ไม่บอกว่าวัดอะไรบอกแค่ว่ามาเยี่ยมหลานชายจากนั้นก็ขับรถออกไปหลังจากโพสต์ไปแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์เป็นจํานวนมากต่างพากันสงสัยเช่นกันว่าพระจริงหรือพระปลอม ล่าสุดเมื่อเวลา13านาฬิกา30นาทีนวันที่หมกราคม67ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปที่วัดสวนแก้วตอบางเลนอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีเข้าพบพระพยอมกุลยาโนเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วเพื่อสอบถามกรณีดังกล่าวว่าพระสงฆ์รูปดังกล่าวประพฤติตนเหมาะสมหรือไม่อย่างไรพระพยอมกล่าวว่าตอนนี้กฎของคณะสงฆ์ได้มีการออกมาห้ามไว้แล้วว่าเป็นพระห้ามขับรถไม่มีเหตุผลที่จะมาอ้างได้ถ้าเป็นพระท่าไม่มีคนขับรถให้เท่ากับว่าพฤติกรรมของพระชาวบ้านรับไม่ได้แล้ว ถ้ารับได้จะต้องมีคนขับให้และถ้าออกมาบินทบาตแล้วขับรถเองมีขวดเหล้าและออกอาการสติเริ่มเลือนลางอาการออกชัดเจนว่าต้องมีการดื่มมาแน่นอนและในรถไม่มีใครมาด้วย ถ้าการเป็นพระขาดลูกศิษย์ในการติดตามเหมือนกับว่าอาภัพขนาดมาบินทบาตยังต้องทีลูกศิษย์มาช่วยเข็นรถเมื่อออกข่าวอย่างนี้แล้วอยากให้หยุดพฤติกรรมแบบนี้ให้เห็นแก่พระสงฆ์องค์อื่นที่อยู่ในพระธรรมวินัยอยาทำลายกันและอยากให้ญาติโยมช่วยเป็นหูเป็นตาเห็นใครทำอะไรที่ไม่ถูกไม่ควร,ก,ควรก็ไม่ควรสนับสนุนเพราะฉะนั้นถ้าเป็นพระก็อย่าไปใส่บาตรและให้ญาติโยมช่วยปกป้องคุ้มครองศาสนาต่อไป